ร้างเสื้อมาตรฐานสีนะลูกเข้ารูปแบบไม่มีเก็บไหล่เก็บเอวพร้อมยังลูกครับแล้วครับจากด้านบนวัดลงมาเท่ากับแนวตั้งคอบวกหลวม 2-3 เซนเป็นจุดหนึ่งหรือว่าปุ่มคอ1ถึง2วัดลงมาเท่ากับยาวหน้าหรือปุ่มต่อไป1ถึง3วัดลงมาเท่ากับปุ่มคอหน้าถึงเส้นอก1ถึง3วัดลงมาเท่ากับปุ่มคอหน้าถึงเส้นอกเราเรียกว่าอกจริง1ถึง2แบ่งครึ่งเป็นอกมาตรฐาน1ถึง2แบ่งครึ่งเป็นอกมาตรฐานหรือคอกับเอวนะคะแบ่งครึ่งเป็นอกมาตรฐานนั่นเองจากนั้น2ถึง4วัดลงมานะคะเอา1ใส่อันนี้ก่อน1ถึง4ก่อน1ถึง4ได้มาจากคอกับอกมาตรฐานแบ่งครึ่งเป็นเส้นบ่าคอกับอกมาตรฐานแบ่งครึ่งเป็นเส้นบ่า2ถึง5เท่ากับเอวถึงสะโพกล่าง2ถึง5เท่ากับเอวถึงสะโพกล่างเอวถึงสะโพกล่างแบ่งครึ่งเป็นเส้นสะโพกบนเอวถึงสะโพกล่างแบ่งครึ่งเป็นเส้นสะโพกบนเป็นจุดที่6จากนั้น1ถึง7เท่ากับแนวนอนคอ7ถึง8เท่ากับแนวตั้งคอ7ถึง8แบ่งครึ่งเป็นจุด9 1ถึง7เนี่ยแนวนอนคอหรือเอารอบคอหารด้วย6บวกด้วย 0.5 ก็จะได้1ถึง7ก็คือแนวนอนคอ7ถึง8แนวตั้งคอหรือว่าจุด1ถึงจุด7บวก 0.5 7ถึง8แบ่งครึ่งเป็นจุด9 8ถึง10วัดมาเท่ากับตะเข็บไหล8ถึง10วัดมาเท่ากับตะเข็บไหล่จุดตัดตรงนี้เป็นจุด11 11ถึง12เท่ากับไหล่กว้างหาร2 11ถึง12เท่ากับไหล่กว้างหาร2 10ถึง12แบ่งครึ่งเป็นจุด13 10ถึง12แบ่งครึ่งเป็นจุด13ลาก8ถึง13จากนั้น4ถึง14เท่ากับบ่าหน้าหาร2 4ถึง14เท่ากับบ่าหน้าหาร2 3ถึง15เท่ากับรอบอกหารด้วย4บวกด้วยร่องอกลึกหาร2รอบอกหาร4บวกด้วยร่องอกลึกหาร2เท่ากับ3ถึง15ต่อไป5ถึง16 5ถึง16เท่ากับรอบสะโพกล่างหาร4บวกด้วยล่องก้นหาร2ล่องก้นลึกนะจากนั้นลากจุด15ถึง16 2ถึง17เท่ากับรอบเอว2ถึง17เท่ากับรอบเอวหารด้วย4หารด้วย4เสร็จแล้วก็บวกด้วย3นะคะสำหรับคนปกติลากเส้น15ถึง17ถึง16จากนั้นโค้งวงแขนโค้งวงแขนจุด13ถึง14แล้วก็ถึง15โค้งวงแขน13 14 15โค้งคอจากจุด8ถึงจุด1โค้งคอจากจุด8ถึงจุด1อันนี้นะคะแบบนี้จะต่างกันตรงที่เอวนะคะอกกับสะโพกเนี่ยจะทำเหมือนทุกสูตรที่ผ่านมาแต่ว่าเอวเนี่ยจะใช้รอบเอวหาร4ก่อนแล้วก็บวกหลวม3เซนถ้าคนชอบหลวมมากก็บวก4นะคะบวกได้ตั้งแต่3ถึง6นะคะ3 4 5 6บวกได้หมดเลย6สำหรับคนที่มีหน้าท้อง3สำหรับคนผอม4สำหรับคนปกติต่อไปชิ้นหลังต่อไปชิ้นหลังนะคะจากจุด8วัดลงมา2เซนเป็นจุดที่18
ลากเส้น18ไปชนเส้นกลางหน้าเป็น19แล้วก็โค้งคอหลังนะคะจากนั้นจุด13วัดขึ้น1เซนเป็นจุด20ลากเส้น8ถึง20อันนี้เป็นตะเข็บไหล่หลัง4ถึง21เท่ากับบ่าหลังหาร2 4ถึง21เท่ากับบ่าหลังหาร2โค้ง20ถึง21แล้วก็มาที่จุด15โค้ง20ถึง21มาที่จุด15จากนั้น2ถึง22เท่ากับลึกหลัง2ถึง22เท่ากับลึกหลังลาก19ถึง22แล้วก็ลาก22ถึง5เป็นเส้นกลางหลังตัวนี้จะต่างจากตัวแรกนะคะตรงที่เอวนะเอวจะแตกต่างกันวิธีการหาแตกต่างกันตัวนี้จะเข้ารูปมากกว่านะคะเสร็จแล้วกดรอยแยกออกมาเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลัง